ันนี้ให้คุณเจมส์อันนี้อะไรอ่ะคะโอ้อันนี้จริงๆแล้วผมก็มีความรู้น้อยนะคือนี่คือพระสมุดเจดีแต่ความสำคัญของโปสการ์ดพระสมุดเจดีนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่พระสมุดเจดีไม่ได้อยู่ที่สแตมป์ตรงนี้นะครับแต่ว่าสำคัญคืออยู่ที่ตาประทับตรงนี้นะครับโอเปียมคอนเฟอเรนซ์นะครับการประชุมฝิ่นนะครับถือว่าตอนนั้นมันเป็นการประชุมฝิ่นระดับนานาชาติสากลใช่ไหมฮะเป็นการประชุมฝิ่นโอเปียมคอนเฟอเรนซ์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครั้งแรกในเซาท์อีสเอเชียหรือเอเชียเลยนะครับซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพประเทศสยามเป็นเจ้าภาพนะโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยทั่วโลกมาประชุมกันหมดนะเกี่ยวกับการดูแลฝิ่นดูแลจะควบคุมกันยังไงครับนะไทยเป็นโต๊ะขอใหญ่นะตอนนั้นเลยนะ1931นะครับนะเรายังเป็นระบบประชาธิปไตยอยู่นะราชาธิปไตยใช่นะก็ต่างชาติยังให้ความสำคัญมากเพราะว่าพระองค์ท่านกับรัฐบาลค่อนข้างแอคทีฟมากในเรื่องนี้ถึงขนาดสามารถเป็นเจ้าภาพได้เจ้าภาพใหญ่งานประชุมระดับโลกอะระดับโลกเลยนะก็เขาเรียกว่า Nation of League สมัยนั้นนะสมัยนั้นฝิ่นยังเป็นสิ่งที่ลีกัลอยู่ยังถูกต้องตามกฎหมายอยู่ยังลีกัลอยู่ยังไม่ผิดกฎหมายยังไม่ผิดกฎหมายการที่เราจะสูบฝิ่นกัญชาก็ยังถูกกฎหมายแต่หลังจากนั้นกัญชาก็กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่วันนี้กลับมาถูกกฎหมายอีกแล้วก็อยู่ที่ความเหมาะสมในการใช้ทุกอย่างเนี่ยของทุกอย่างในโลกนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ถ้ารู้จักใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็จะเกิดประโยชน์กับสังคมอันนี้ก็สาระสำคัญคือสโลแกนเนี่ยเป็นสโลแกนที่ระลึกในช่วงนั้นในช่วงที่ประชุมนั้นเข้าใจว่า14ถึง16พฤศจิกาปี1931ซึ่งตาประทับอันเนี้ยประทับตาวันที่16เดือน11 1931โอ้วันสุดท้ายเลยนะก็วันสุดท้ายของประชุมก็อาจจะใช้บวกลบกันไม่กี่วันคิดว่าใช้ไม่เยอะคิดว่าใช้ไม่เยอะนะคนที่ไปในงานประชุมถึงจะมีโอกาสที่จะตีอันนี้ได้ครับนะแล้วก็เอาผมเห็นอันนี้แรกอะท่านใดก็ยังมันลงเหลือยากนะมันลงเหลือยากเพราะว่าประชุมระดับระดับประเทศใช่ยุคราชาธิปไตยคนธรรมดามันไม่ใช่เหมือนกันประชุมศูนย์ประชุมสิริกิติ์ชาติสิริกิติ์แล้วใครก็เดินไปปฏิบัติไปอะไรเพราะว่าระดับสูงสูงใช่ระดับสูงแล้วก็ประธานก็เป็นคิงเราอะนะกระทรวงการต่างประเทศนะแล้วก็มีพระองค์เจ้าอะไรเยอะแยะไปหมดอยู่นั้นนะก็เดินเพ่นพ่านเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วสำคัญเท่านั้นจริงนะอันนี้ราคาเริ่มเท่าไหร่ราคาเริ่มที่80,000บาทเท่าไหร่80,000 บาทนะแต่ความสำคัญก็อยู่ตรงโอเปียมเนี่ยตานี้สำคัญหนึ่งเดียวที่เห็นด้วยซ้ำก็ผมเห็นอันเดียวก็มีท่านหนึ่งเดียวที่เห็นนะแล้วก็ชัดมากครับถ้าใครเห็นก็เอามาบันทึกกันหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ไม่รู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าอยู่ในธนบัตรยุคแรกที่โพสการ์ดในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยรอ7ก็จะเป็นรูปนี้แหละรูปสีเขียวเมื่อกี้รอ7 รอ8 รอ8ก็มีมั้งเอาไม่เป็นแล้วแต่ยุคอยู่กล่องนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนี่ตัวอย่างนี่ไงนี่เห็นมั้ยนี่วัดเดียวกันพระสมุทรเจดีย์ใช่ครับเจดีย์นะงั้นวันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกองค์ท่านร้อย 7 ร้อย 9เลยอะเอาเราไปต่างประเทศนะได้ครับต้องให้คุณวิทูแล้วล่ะนี่คือใครผมไม่ทราบเลยนี่คือปินโมนาโกปะปินโมนาโกมอนาโกอ๋อเอามีลายพระนามลายพระหัตถ์ท่านเซ็นไว้ใช่มอนาโกนี่พรินซ์ไรเนอร์ของมอนาโกพรินซ์ไรเนอร์นี่ก็คือกษัตริย์แล้วนะเทียบเท่ากษัตริย์แต่ก็เป็นถือเป็นรัฐนะเขาก็เรียกเลยพรินซ์ไม่เรียกคิงนะก็เป็นก็กับพระเมสีเกรซเคลลี่อดีตดาราดังฮอลลีวูดอ๋อเหรอครับเกรซเคลลี่ดังมากในสมัยก่อนดังมากๆไม่ดังเพราะว่าก่อนเอลวิสนะโอ้เนี่ยดังมากๆดังทะลุฟ้าเลยเกรซเคลลี่ในสมัยก่อนเหมือนเพชรลาเนี่ยไรโอ้โหทุกคนทั่วโลกเลยครับเนี่ยก็แต่งงานกับท้องท่านเนี่ยก็ลายเซ็น
อันนี้ให้เป็นแบบที่ระลึกใช่ไหมฮะก็คงให้เป็นที่ระลึกอันนี้เป็นสแตมป์หรือเป็นการ์ดนี่เป็นพูฟโอ้พูฟเป็นพูฟตัวนี้เป็นสแตมป์ซึ่งมีออกจริงนะแต่อันนี้บนกระดาษแข็งก่อนที่จะพิมพ์สแตมป์ออกมาก็จะพิมพ์อันนี้ออกมาโอ้พิเศษมากเลยพิเศษมากอันนี้ก็คือไม่ต้องมีลายเซ็นก็แพงอยู่แล้วปกติพอมันเป็นตัวพูฟอันนี้เป็นมีลายเซ็นอะก็พิเศษมากสองพระองค์เลยเริ่มราคาที่เท่าไหร่ครับใบนี้อันนี้เริ่มราคาที่เท่าไหร่120,000บาทสมฐานะครับเอลวิสก็ล้านสองเพิ่มอีกศูนย์หนึ่งครับนี่ก็ดีในต่างประเทศแล้วก็ประเทศนิดหน่อยตอนนี้จีนก็จะมาแรง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 อันนี้คืออะไรครับสแตมป์ชุดงิ้วงิ้วเหรอฮะงิ้วจีนสวยนะนี่สวยปลากรจีนอ๋อนะครับพ่อมันใช่ชุดเดียวกับพวกเหมยหลังฟางปะอันชุดนี้ก็คือชุดเหมยหลังฟางใช่ถูกต้องอ่าใช่ไหมใช่คุณเก่งนะเนี่ยคุณมีความรู้เรื่องสแตมป์อุ้ยไอ้แค่เคยเห็นไอ้ผ่านใบหลังฟางก็คือนักแสดงงิ้วที่ดังที่สุดในจีนอ๋อเป็นชื่อคนเหรอเป็นชื่อคนใบหลังฟางก็คือคนเนี้ยเป็นนักอ๋อคือคนนี้เลยงิ้วเนี่ยแหละที่ดังที่สุดที่ว่าลำได้สวยมากอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้จำได้เพราะว่ามีรอบนึงอะที่ไอ้ไปกับพ่อแล้วเหมือนช่วงนั้นอะราคามันสูงมากแล้วไอ้เขาแบบสแตมป์อะไรเราทำไมราคาสูงจังผมรู้จักแค่หลินหุ้ยหลินินดาก็หลายปีมากแล้วไอ้ไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างชุดนี้ชุดนี้เป็นมันไม่เย่ชุดแบบปุรูอันนี้ชุดไม่ปุรูโอ้ไม่ปุรูด้วยไม่ปุรูจะหายากมากถือว่าเป็นคีย์ตัวนึงเป็นคีย์ของโมเดิร์นอิชูเขาเลยโอ้โหเป็นคีย์เลยอุ้ยราคาเรื่องว่าไหร่ไม่กล้าดูเลยของจีนด้วยเริ่มก็ประมาณแสนก้านแสนก้านโอ้ยถือว่าเป็นคีย์สำหรับโมเดิร์นออก1,970กว่าโมเดิร์นมากโอ้ยนะราคาขนาดนี้ก็แพงทำไมถึงแพงอ่ะชุดแพงก็มันมีน้อยออกผลิตน้อยไม่ปลูรูไงหนึ่งผลิตน้อยคนจีนเล่นเยอะเกินไปคนจีนเขาพลังศักยภาพเขาเยอะพลังเขาเยอะพลังเขาเยอะเสียตังค์เขาเนี่ย20ปีที่แล้วพอขายสัก15,000ขายยากโอ้ขายละ15,000เองขายยากตอนนี้20ปีแล้วเขายังแต่งชุดเขียวอยู่หรือเปล่าอ่ะ20ปีแล้วเรายังส่งเงินแม่ก็ใช้ตอนนี้ก็ถามเราบอกว่าหรือมีปัญหาอะไรไหมบอกมาคุณวิทูลผมอ่ะผมอินเวสต์ชิ้นหนึ่งนะคุณวิทูลอินเวสต์จากคุณวิทูลรายการประมูลเลยอ่ะใบส่งโพยกวนมูลค่า100ล้านหยวนนี่อยู่ที่ผมนะ100ล้านหยวนเดี๋ยวผมจะมีเพื่อนคนจีนมาเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยยูว่าบรรพบุรุษอาส่งไอ้คน100ล้านหยวนนะดูอายรวยเปล่าอันนี้ก็คือสมัยก่อนเราทุกครอบครัวแล้วก็ส่งกลับบ้านถือว่าผมชอบนะแสดงถึงความกตัญญูผมชอบคนจีนอย่างนึงนะความกตัญญูรู้คุณคนเนี่ยเขาถึงได้เจริญแล้วความอดทนขยันหมั่นเพียรเนี่ยต้องยอมรับว่ามีนะครับเขาถึงได้รู้วันนี้หนึ่งที่ล้ำล้ำเริ่ม109อันนี้ท่านประธานเหมาประธานเหมาคำสอนของท่านประธานเหมาโอ้นี่คำสอนท่านหมดเลยนะฮะอันนี้แต่ละดวงนี่คือไม่เหมือนกันเอาหรอคำสอนไม่เหมือนกันนะชุดนี้ต้องแพงแน่เลยไม่งั้นไม่เอามาแน่อย่างนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่นะ200,000หูยทำไมแพงครับมีน้อยมันถึงแพงสภาพดีมากตัวมันเองมีน้อยอยู่แล้วและนี่ติดกันเป็น5ชิ้นเป็นชุดติดขอบล่างขอบล่างด้วยมีชื่อบริษัทโอ้โหแล้วไม่ได้พับหลายชิ้นเราเจอมันจะพับอันนี้ไม่ได้พับสภาพโอกาสเก็บแบบนั้นน้อยในยุคนั้นใช่ชุดนี้มาจากฝรั่งเศสสวยมากเฟรชมากพ่อเราปกติอะถ้าแบบเป็นดวงเนี่ยเขาขายกันแบบเป็นดวงก็ราคาหายไปประมาณสัก60%จากเนี่ย200,000ก็อาจจะเหลือสัก50,000ราคาจะต่างเยอะเลยก็เหมือนกับสแตมป์บ็อกซี่อ่ะไม่ชุดหนึ่งพอฉีกเป็นดวงสี่ชุดมันก็ไม่ใช่เหมือนบ็อกซี่นะคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องคนละเรื่องเลยโอ้200,000กว่าสภาพมัน 100% ราคาเริ่มนะครับวงเล็บว่าราคาเริ่มเดี๋ยวเราต้องไปดูราคาสำหรับคนจีนราคาสำหรับคนจีนคือแบบคนไทยก็สู้ได้นะสแตมป์จีนหลายๆดวงเนี่ยแบบเรียกว่าราคาบางทีอ่ะเราไม่เข้าใจสตอรี่ไงว่าทำไมถึงมีราคาสูงเงี้ยเขาก็มีที่มาที่ไปใช่ป่ะคะเอาอันนี้ให้คุณเกียรติโอ้อันนี้1นาฬิกานี่ก็คือเป็นตัวแก้ที่ติดท็อปไฟได้ไหมท็อปไฟที่แพงที่สุดของเมืองไทยนะท็อปสามท็อปทีด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็
หนึ่งนาฬิกาเขาดูตรงเลขหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบเลขไทยหนึ่งไทยที่เหมือนนาฬิกาเป็นนาฬิกาฝรั่งใช่นะครับอันนี้ก็อยากอันนี้เป็นสแตมป์เริ่มที่แสนสองตัวแก้เป็นสแตมป์ตัวแก้ใช่สแตมป์ตัวแก้อันนี้ยังไม่ผ่านการใช้นะสภาพสวยมากอันนี้แต่สภาพนอกอยู่แล้วขาวจั๊วขนาดนี้ครับนี่เอาแต่ข้างหลังของมีหินต้องมีสิโบราณมีหินนี่แน่นอนนี่ครับเรื่องปกติให้ดูสแตมป์คร่าวๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นสแตมป์ราชกุมารนะครับอันนี้ออกใช้ในสำนักพระราชวังเท่านั้นส่งกันในวังส่งกันในวังผลิตโดยเนี่ยให้เป็นการสอนราชกุมารคุณครูเป็นคุณครูฝรั่งไงคะครูฝรั่งมาสอนแล้วก็ทำผลิตสแตมป์มาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยส่งจดหมายถึงกันและกันนะเป็นตัวอย่างนะซึ่งนักเรียนก็คือเจ้าฟ้าทั้งนั้นนะโดยเฉพาะเนี่ยวัดเจ้าฟ้าวัดชิลุนวัดชิลุนหิตนะเป็นหลักแล้วก็องค์อื่นๆก็มาเรียนด้วยก็เป็นการสอนนะว่าจะเนี่ยนี่ใช่แล้วอันนี้กี่ตาอันนี้กี่บาทนะหนึ่งอัดหนึ่งอัดใช่ไหมนะเขียนว่าราชกุมารแบงคอกสยามตีตาใช้แล้วไอ้จำได้ว่าอันนี้ยังติดกระดาษอยู่แต่ก่อนมีต้องหลายสีอ่ะก็มีอยู่3-4 สีอ๋อมีอยู่3-4 สีใช่ไหมครับอันนี้ติดบนกระดาษถ้าอยู่นี่เริ่มเท่าไหร่25,000นะครับตาก็แน่นชัดถ้าอยู่บนซองถ้าคลองครบอยู่ก็เพิ่มไป0 อีก 2 ตัวเหลือเจอเยอะแค่ไหนครับที่เป็นดวงเอาเฉพาะดวงๆก่อนดวงๆมันหาง่ายกว่าดวงๆมีหลายสีก็ไม่เยอะหรอกครับก็สีฟ้าก็น่าจะไม่ถึง100ดวงนะไม่ถึง100รวมๆกันนะหลายๆสีไม่ถึง100ดวงนะส่วนใหญ่มันจะชำรุดหาสภาพที่ไม่มีมันเป็นสื่อการเรียนการสอนมันเป็นสื่อการเรียนสอนเฉยๆให้เข้าใจระบบให้เข้าใจระบบส่งหนังสือถึงการครูสอนเนี่ยครูรบเนี่ยเขามาจากอังกฤษระบบอังกฤษก็มาสอนก็สอนราชกุมารนะแล้วก็ร.5ก็ค่อนข้างจะแนวฝรั่งเยอะให้เรียนรู้นะเรียนเสร็จส่งไปนอกทุกคนส่งไปนอกทุกคนหัวนอกหมดกลับมานะมันติดกระดาษอยู่อันนั้นก็จะเมืองประชาธิปไตยใช่นี่ก็เอาไปเร็วๆนี่รัชกาลที่6จิ๋วมากเลยนะดุสิตธานีเนี่ยดุสิตธานีนี่ไงของจริงได้เห็นแล้วเป็นสแตมป์ดุสิตธานีนะคะจิ๋วมากเลยเล็กมากสังเกตดูนะไม่เหมือนกันนะแต่อันนี้สีน้ำเงินเข้มโอ้ปูรูกระดาษแข็งนะไม่ปูรูอันนี้กระดาษแข็งนะจะจับไว้นี่เริ่มที่10,000 บาทนะครับนี่กระดาษอ่อนเริ่มไม่แพงนะครับเริ่มไม่แพงสแตมป์ดุสิตธานีคืออะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยดุสิตธานีเป็นเมืองจำลองที่เกี่ยวเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกมีการบริหารจัดการข้างในนะครับก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้ที่วังพญาไทที่วังพญาไทนะครับแต่ว่าตรงเมืองก็ไม่มีแล้วนะครับตัวเมืองก็ไม่มีแล้วก็มีที่ยงที่อยู่แม้กระทั่งพระองค์ท่านรัชกาลที่6ก็จึงเป็นพลเมืองเป็นพลเมืองในหนึ่งในนั้นชื่อลามแต่ต้องใช้ชื่อคำว่าลามยังต้องไปเปิดไฟกันยังไม่เคยเห็นแบบดวงจริงเลยนี่ดวงจริงเจียวนี่เป็นบล็อกมีกระดาษอ่อนกระดาษแข็งอันนี้เขาไม่มีปุ๋ย25,000 มี 25,000อันนี้สีซีเปียนี่ก็จะหายากหน่อยจะมี2สีสีซีเปียสีน้ำเงินมีแบบกระดาษใช้จริงประทับตาส่งไหมไม่ค่อยเจอนะเจอดวงๆมากกว่าก็เพิ่มอีกหลายแต่เขาเป็นเมืองจำลองเลยอีกหลายสูงเลยครับเขาเป็นเมืองจำลองเขาจะส่งออกข้างนอกได้หรอคะไม่เขาก็ต้องมีเขาส่งเพื่อเมืองจำลองเนี่ยมันจะย่อมาจากย่อส่วนเนี่ยประมาณบ้านหลังเล็กๆ50 ส่วนแล้วก็บ้านเหมือนบ้านลูกตาอนะมีบ้านเลขที่หมดแล้วบ้านเลขที่นี้ของใครนี่ต้องซื้อนะอ๋อนะแล้วเขาส่งจดหมายส่งแล้วก็ส่งไปบ้านนะแล้วบ้านนั้นก็ต้องไปแล้วก็ไปเอาจดหมายกับการเลขาเขาก็จะมีจดหมายไปส่งที่บ้านนะเพราะเจ้าของบ้านเนี่ยต้องมาเยี่ยมบ้านตัวเองทุกวันต้องมาดูแลต้องมาเปิดไฟต้องมาอะไรอย่างเงี้ยร.6ท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ใช่ใช่ต้องเสียค่าบำรุงรักษามีเทศบาลมีอะไรเหมือนกันหมดมันเหมือนเมืองจริงแต่แค่แบบย่อลงแต่ไม่มีกษัตริย์นะไม่มีร.6ชื่อรามบ้านนะ
ทุกคนเสมอภาคกันทุกเสมอภาคนั่นก็พยายามลองประชาธิปไตยตอนนั้นลองทดสอบความรู้สึกของคนที่เป็นเจ้านายออกเสียงได้มีอะไรอะไรจะเลิกกันยังไงจะให้ใครเป็นดูแลส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการก็ท่านมาอย่างกิจก็ใช้ระบบเนี่ยแหละมาทดลองดูให้ความรู้เนี่ยก็มาเทสนะทดลองก็นี่โอเคโอ้นี่ชุดในฝันเลยนะของใครน่าจะสมสแตมเนี่ยบ็อกซี่หมดเนี่ยให้ดูเร็วๆกันเนี่ยชุดแรกโอ้ถูกมากอะเริ่มหมื่นเดียวสมัยก่อนอ่ะหลายๆอย่างดูเร็วๆแล้วกันแหมพ่อมีเฟืองไหมอะไม่มีไม่มีโอ้เฟืองมันไม่ได้ที่หมื่นไงคุณดวงเดียวยังไม่ได้นี่คุณจะเอาบ็อกซี่4ดวงเล่าเฟืองโอ้โหเฟืองมีไหมครับมันจะมีทุกครั้งมันก็ไม่ได้นะมันบางครั้งมันมีก็คือมีมันไม่มีไม่ได้เยอะเอาแค่นี้ก่อนเบสิกนะถ้าบ็อกซี่นี่ครบชุดใช่ไหมคะครบ2บ็อกนี่นะอะไรนะมันมี2บ็อกเนาะบ็อกนี่มี2บ็อก2เพลท2เพลท2เพลทแล้วก็อันนี้ก็มีตัวแก้อัดอันนี้จะดูนี่ก็2เพลทเนี่ยอ๋อแต่มัน 2,426 นะครั้งแรกเลยชุดนี้ออกมาแล้วปีนี้เขามีจัดงานปีนี้ครบกี่ปีนะไปสิ140ปีนี่แสดงว่าอันนี้140ปีแล้วนะ140ปีแล้วปีเนี้ยปีเนี้ยมันมีงานพิเศษใช่ไหมพ่อของไปรษณีย์ก็คือครบไปรษณีย์เนี่ยครบ140ปีตอนเดือนพฤศจิกายนใช่แล้วก็มีงานสแตมป์โลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพใช่มั้ยก็คืองานเนี้ยแหละครบ140ปีแล้วก็เดือนหน้ามีนาก็จะมีงานโฟเนชั่นที่ไปสนิกกันเหมือนกันที่ไปสนิกกันก่อนเราประมูลแต่ละทิศหนึ่งอันนี้สภาพไทยป่ะครับสภาพนอกครับโอ้เหรอนั่นเห็นมันแบบว่าดูน้ำตาลน้ำตาลบางอันแล้วที่มันขาวๆนี่มันต้องโชคดีมากหรือไงรุ่นแรกไม่ส่วนใหญ่ไม่มีขาวมันจะนวลๆมันจะนวลๆหน่อยเนื่องจากสีกาวมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ๋อนี่อย่างเงี้ยนวลๆอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้จะขึ้นสนิมจะนวลๆอย่างเงี้ยอันนี้จะเริ่มบลาวแล้วนะสีถ้าจะออกขาวนี่ไม่ใช่สีจริงแล้วกาวใหม่กาวใหม่นะใส่รถโดนเนี่ยเราจะถามจะบอกคิงซะหน่อยว่าของผมมีขาวเลยนะผมว่าอ๋อคุณเจมส์โดนนะกาวใหม่เราต้องเข้าใจว่าพอมันออกมามันกาวออริจินอลมันสีอะไรมันไม่ขาวมันยังไงก็เป็นขาวไม่ได้แหมนะนี่ของรอเจ็ดที่เราคุยเนี่ยรอเจ็ดแค่จะขาวเนี่ยนะรุ่นหลังก็กาวก็จะขาวเนี่ยใช่อันนี้ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรียบๆนะมันจะต้องมีแบบรอยไอ้ความเป็นมีปั๊มนูนเนี่ยไม่ใช่มันจะเป็นกาวที่มันนานๆไปมันจะเป็นแบบครับมันก็มีแตกลายงาหรืออะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่อันนี้ครบชุดใช่ป่ะคะ40บาทนะครับชุดนี้จริงๆแล้วโอ้โหสมัยก่อนมันก็แพงมาเนาะ40บาทที่สมัยรัชกาลที่7 40บาทอะเขาเอาไปติดอะไรคะ40บาทติดพัสดุติดโพยกวนไปใหญ่ๆใช่ไหมใหญ่ๆโพยกวนส่งเงินอันนี้ขาวๆเป็นนี้อ๋ออันนี้ขาวที่สุดแล้วขาวแล้วใช่ไหมนี่ขาวที่สุดแล้วนะนี่ออริจินัลออกมาจากบอตโลแอนซันเลยอย่างเงี้ยขาวที่สุดมันจะไม่ได้ขาวแบบขาวจ้วยอย่างนั้นใช่ไหมขาวอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วพิมพ์ใหม่เทียบดูอันไหนเนี่ยเหรอคะอ๋ออันนี้คือขาวแล้วอ่ะขาวจริงๆอ่ะอันถือว่าท็อปแล้วนะอ๋อนี่ท็อปแล้วใช่ไหมฮะมันร้อยกว่าปีแล้วอ่ะอันนี้ก็ตามสภาพอันนี้ก็ยังอยู่เมืองนอกแล้วก็อาจจะอยู่ประเทศที่ว่ามันยังฮิวมิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยนะครับอยู่แล้วแต่ว่าเก็บรักษาไงอันนี้ค่อนข้างท็อปเกรดก็ให้ดูเริ่ม 1,500 นั่นราคาจบมันอาจจะไม่ใช่มั้งคุณเจฟราคาจบมันไม่น่าจะใช่อย่าไปคิดอะไรมากเรื่องราคาเริ่มนะครับโอเคทำหัวใจเด็กน้อยฝันสลายเริ่ม 1,500 เป็นจดสัก 2,000 ก็ดีเนาะ ป้าไม่เคยได้สักทีหนึ่งได้แต่ยกไม้แล้วมันก็แบบมีหลักหลายอยู่สุดท้ายอันหนึ่งสองโอ้โหนี่ต้องให้คุณวิทูอธิบายแล้วล่ะมันลึกล้ำพวกนี้แพงระดับมหาการนี้เกือบครึ่งล้านน่ะใช่ไหมฮะใช่อันนี้ซองใช้ในสมัยรัชกาลที่5ติดสแตมป์รัชกาลที่5นี่รู้แล้วทะเบียนตัวแก้รู้แล้ว10อัดแก้24อัดนะ4ดวงติดกันนะครับอันนี้สาระสำคัญมันอยู่ที่ว่านี่ลงทะเบียนกรุงเทพ3ลงทะเบียนกรุงเทพ3ตราประทับกรุงเทพ3เลข3หัวจะตัดเป็นรุ่นที่หายากมากนะครับเลข3นะครับกรุงเทพ3อยู่ไหนคะอยู่ตลาดภูตลาดภูตลาดภูตลาดแหล่งของกินมันเปิดไม่นานส่วนใหญ่เราจะเปิดไม่นานก็ปิดแล้วส่วนใหญ่เราจะพบก็คือกรุงเทพ1กรุงเทพ1คือเยาวราชป่ะคะคลององอ่างอ๋อคลองอ๋อนั่นมัน8ใช่มั้ยเยาวราชกรุงเทพ8ส่งโพยกวนอย่างเดียวส่วนใหญ่ส่งไปเมืองจีนกรุงเทพ2ก็จะอยู่
ใกล้ๆไอ้กงสุลอังกฤษเก่าแถวบางรักข้างๆไปตนิกางแต่ก่อนเป็นกงสุลอังกฤษนะก่อนที่ย้ายไปเพลินจิตนะแต่ก่อนเนี่ยกรุงเทพ2ก็จะเป็น2เมนูที่จะใช้เยอะที่สุดนะเพราะเวลาเสียบสามนี่หายากมากพบน้อยมากผมไม่2ซองนะ3ซองเต็มที่ฮะหรือต้องขนาดนั้นเลยครับขนาดนั้นแต่ว่าบนสแตมพอเห็นบ้างบนสแตมที่แพงมันแล้วประทับบนสแตมก็หายากอยู่แล้วกรุงเทพสามถ้าสแตมนี่ปุ๊บก็แพงแล้วคุณเนี่ยเจอแหว่งๆไม่ค่อยเต็มอันนี้เต็มชัดอันนี้สำหรับแอดวานซ์เลยก็ลงทะเบียนเนี่ยรีจิสเตอร์มีแล้วก็ประทับตาด้วยใช่ไหมเขาเขียนรีจิสเตอร์ค่ะใช่รีจิสเตอร์อันนี้ส่งไปที่ไหนสิงคโปร์ฮะสิงคโปร์โอ้นะครับซองนี้ซองใหญ่นี่ทั้งหมดนี่48อัดนะอัตราสูง10ตังค์10อัด4ดวง10อันนี้8อัด48อัดนะส่งไปสิงคโปร์นี่เรทแรก10อัดอันนี้4เรทนะโอ้สูงมากเลย8อัดนี่ค่าลงทะเบียนเกือบบาทนะเกือบบาทเลยนะน่ะ48เรทนึงเนี่ยคือ15กรัมครึ่งออนปัจจุบันก็เราก็ใช้อยู่นะ15กรัมเรทนึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันเหลือ10กรัมแล้วมั้งปัจจุบัน15กรัมเมื่ออันนี้จะต้องมีประมาณ50กรัมถึง60กรัมซองเนี่ยเราต้องใส่ของพอสมควรมีตารับสิงคโปร์มีอะไรชัดเจนอ๋อแล้วข้างหลังเป็นตาอะไรอ่ะตาสิงคโปร์ตารับอ๋อนะฮะแต่สาระมันก็คืออยู่กรุงเทพ3สำหรับแอดวานซ์นะไฮไลท์กรุงเทพ3ราคาก็ 4,200 นะครับครึ่งล้านราคาข้อแรกเริ่มที่ครึ่งล้านก็ถูกแพงก็ท่านลองถามเซียนดูแล้วกันอ้าวไม่แพงแล้วละมาข้อแรกนี่นะลองถามเซียนดูก็ต้องถามเซียนอยู่ต้องเข้าใจจริงๆแล้วก็จะหลากหลายยังไงก็เดี๋ยวเวลาอีกสักต้นเดือนนะมีนาก็จะทยอยขึ้นเว็บไซต์ก็ดูนะเว็บเพจเราก็ทยอยขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไม่หมดแล้วนะฮะก็เว็บไซต์จะดูแล้วทยอยขึ้นอะไรก็อยากชมอันไหนพิเศษก็โน้ตไว้ทำโน้ตไว้มีของหลากหลายมากตั้งแต่รายการละพันจนถึงรายการละหลายๆล้านนะครับครับนะครับหลายๆล้านเราก็โชว์ให้ท่านไปดูแล้ว นะก็อยากชมใกล้ชิดก็เชิญที่งานนะฟรีว่าตรวจสอบสินค้าได้ตั้งแต่วันที่29มีนาที่งาน30ที่งานนะคะ29 30 31มีนาถึง1เมษายนนะคะสำหรับวันประมูลเนี่ยก็1กับ2เมษายนวันเสาร์ที่1อาทิตย์ที่2ตั้งแต่กี่โมงครับถ้ามาตรวจสอบสินค้าตั้งแต่29เนี่ย11โมง10โมงก็มาได้นะครับอ๋อ10โมงถึงค่ำๆอ่ะถึงประมาณทุ่มนึงอ่ะถึงประมาณทุ่มนึงแล้วก็มากินข้าวมันไก่มีโรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์ตรงหรือจะมาพักที่โรงแรมมันนอนรอเลยก็ได้ถ้าดูว่ามันหนักหนาสาหัสปวดตามากก็นอนพักข้างบนเลยเรทพิเศษจองผ่านเอเสรีบอกว่าเอเสรีนี่เรทพิเศษจะมีลิงก์ลงทะเบียนเนาะถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยจองเรทพิเศษสำหรับเรานะก็ถ้าหาไม่เจอก็ทักมาแล้วกันเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านจะมาศึกษาจะมาซื้อจะมาเสริมคอลเลคชันหรือคิดจะขายในอนาคตก็มาปรึกษาเราได้นะครับในงานเนี่ยก็จะมีพ่อค้ามีอะไรมาแบบมีพ่อค้ามีอะไรมาร่วมกันขายของมาอะไรใครที่ไม่สะดวกซื้อของผ่านประมูลไม่ยกเขาไม่ทันก็ซื้อกับพ่อค้าเลยได้ยังมองอยู่ไม่รู้จะต้องแลกไปยังไงซื้อพ่อค้าออกมาได้แต่ว่าอันดับแรกจะทำอะไรก็ตามครับต้องมีความรู้สิ่งที่ทุกท่านได้ดูเนี่ยได้ชมในคลิปต่างๆที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะให้ความรู้หลายๆแง่มุมสรุปให้ท่านนะครับอาจจะไม่ได้ยาวว่าจริงๆแล้วของบางอย่างเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยคุยได้เป็นชั่วโมงนะรายละเอียดเพียงแต่ว่าเนื่องจากของมันเยอะมากเราก็ต้องการที่จะให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมนะครับเพราะสำคัญว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองและหลายคนก็เป็นการลงทุนเป็นการลงทุนอย่างดีแล้วก็มีเขาเรียกว่าตัวอย่างมากมายเคสตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาเพราะปีนี้ขึ้นปี21แล้วทำไมคนถึงยังสะสมทำไมคนถึงมาเริ่มครั้งแรกโดยที่ไม่รู้จักการมูลในเมืองไทยบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยที่คุณวิทูบอกเก๋ๆกันกลางคนเยอะแต่คนยกไม่เยอะอย่างเงี้ยจนวันนี้นะโอ้โหทั้งโทรศัพท์ทั้ง
อะไรต่างๆมากมายเพราะเขาได้ประโยชน์ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งสาระได้ทั้งเงินที่เมื่อกี้เห็นแล้วตัวอย่างเห็นไหมเหรียญละ 3,000 วันนี้10ปีลำลึก 4-50,000 บาทมันขึ้นเป็น10เท่า10ปีคุณก็ดูว่าชัดเจนคือยังไม่ได้แก่หอเลยระบุชัดเจนว่ามันเกินเขาเฉลี่ย 7% ต่อปีในกลางๆนะอันนั้นมันเกิน 7% ต่อปีแน่นอนนะครับเพราะมันเยอะมากเพราะฉะนั้นดอกเบี้ย 1% เนี่ยคุณแบ่งส่วนหนึ่งมาเก็บของที่คุณชอบสนใจประวัติศาสตร์ในระหว่างที่คุณได้เก็บคุณได้ศึกษาเรียนรู้กับมันเป็นความสุขอย่างนึงที่ผมเชื่อหลายๆคนก็เป็นเหมือนพวกเราถึงได้เข้ามาอยู่ในกระบวนวงการนี้ที่เราได้ความรู้นะแล้วก็ได้ประวัติศาสตร์ใช่สแตมป์ก็ประวัติศาสตร์เหรียญก็ประวัติศาสตร์ทุกอย่างมันตีตาอยู่บนสแตมป์กับบนเหรียญกับบนธนบัตรมันบอกเราได้หลายอย่างเลยนะมันใครจะโกหกเราก็ไม่ได้มันอยู่ตรงนั้นหมดนะก็อันนี้เหมือนเป็นอีกส่วนนึงที่แบบนอกจากในตำราเรียนแต่ว่าเราก็เหมือนแบบศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านสิ่งสะสมอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยพ่อไอหันไปเจออันไหนอันไหนอันนั้นยังไม่ได้พูดสักหน่อยแล้วกันไอว่าหันไม่หันอันนี้ผมไม่รู้ว่าคุยทุนอันนี้มันแพงรอเจ็บว่าไม่รู้ว่ามันไม่ได้แพงหรอกครับว่ามันเป็นเซนสดหรือไงหรือเซนสดของรัชกาลที่7แล้วก็เอินเซนจริงจักรพรรดิมาลาได้รับเพลินตาท่านสวยกระดาษสวยกระดาษสวยตาเอ็มบอสสวยไม่ค่อยเจอสวยขนาดนี้ถามว่าความหายากไม่ค่อยยากแต่ส่วนใหญ่มันจะช้ำๆมองๆอันนี้ก็เลยสวยแล้วก็ลายเซ็นรอ7แปลที่ปกก็งวดนี้มีรอ7หลายอย่างก็เลยจะมาประกอบด้วยนะก็เริ่ม 5,000 ใบแต่งตั้งงวดนี้ก็มีเยอะไม่ได้เอามาโชว์ครับนะก็เดี๋ยวรอดูในเว็บได้รอดูค่อนข้างเยอะมีทั้งลายเซ็นรอ5ลายเซ็นรอ6มีหมดนะลายเซ็นพระองค์ท่านต่างๆอยู่บนรูปบนอะไรก็เยอะก็เยอะนะก็เลยเห็นดูแล้วสวยดีก็เอามาประกอบโชว์หน่อยนะว่าเป็นหนึ่งในที่ครั้งที่แล้วนะผมก็ถูกหวยนะ คุณเจมได้กี่ใบได้ใบแต่งตั้งองคมนตรีนะเจ้าพญาลาคมนะผมยังงงไม่มีใครยกเหรอจริงๆเหรอฟอยดีขอบคุณมากขอบคุณเทวดาเมตตาได้ไม่รู้แหละไม่รู้แหละผมว่าเหนือในตำนานแล้วก็ราคาเริ่มถูกมากผมยังงงบางอย่างก็สีต่อสีก็ต้องช่วยบ้างในงานประมูลส้มหล่นมีเสมอในงานประมูลไม่ใช่ทุกคนว่าจะคิดว่าเฮ้ยสองสามพันรายการนะมันคุณรู้ได้ครบไหมมันมีทุกครั้งแล้วก็มีไฮไลท์ตลอดครั้งก่อนก็จะมีของอาจารย์ธงชัยบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเหรียญนี้มันโคตรหายากเลยนะไอผมก็รู้แต่ลืมไปแล้วไงเรารู้จนเราลืมไปแล้วแล้วก็แบบของมันเยอะอ่ะเราก็จะไม่ซีเรียสแล้วก็ถามมีของโฟกัสเยอะหน่อย1244 ใช่ไหมเหรียญไอโซงยินดี1244ถ้าเพิ่ง244เลยไงอันนี้ปีอะไรเจม1250ใช่ปีหายากแล้วยังไงต่ออ่ะเอาคุณไม่รู้เหรอว่ามันไม่มีรุ่นนี้มันเป็นตัวพิเศษของฮีจ้ายจำไม่ได้ป่ะโอ้ใช่ผมก็ไม่ทานตอนนั้นน่ะพอมาทีลืมไงของมันเยอะนี่คือคนที่มีความรู้เท่านั้นจะชนะทุกสถานการณ์คุณวิทูลบอกจริงๆใครมีความรู้นะเพราะฉะนั้นใครอยากเริ่มไม่มีคำว่าสายครับคุณมีเด็กรุ่นใหม่คุณมาศึกษาวันนี้คุณง่ายคุณได้จับของจริงคุณมีคำแนะนำจากพวกเราคุณเดินมาไม่ยุ่งคุณวิทูลครับอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าไม่ท่านไม่ยุ่งท่านตอบทุกอย่างอยู่แล้วพวกเราก็ยินดีให้ความรู้ทุกคนนะครับยินดีเรื่องนี้